Open Source คือ Open Source Software ที่ใช้ควบคุมโครงสร้างและการทำงานของ Cloud พัฒนาโดยนักพัฒนาทั่วโลกเป็น Community ที่ใหญ่มากองค์กรต่างๆหันมาใช้ OpenStack ในการรันธุรกิจเขาทุกวันจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายทำให้เกิดการขยายตัวได้อย่างรวดเร็วซึ่งเราเองก็ได้ใช้ OpenStack ในการให้บริการ Public Cloud ด้วยเช่นกันปีนี้ OpenStack Foundation ตัดสินใจเลือกเซี่ยงไฮ้ในการจัดงาน Open Infra Summit 2019เป็นครั้งแรกด้วยเหตุผลที่ว่าจีนเนี่ยได้ใช้ OpenStack อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็น China Mobile Tencent Huawei หรือองค์กรระดับโลกอย่างไรซึ่งแสดงให้เห็นว่า OpenStack เนี่ยมีประโยชน์กับธุรกิจขององค์กรอย่างแท้จริงปัจจุบัน GDP ของจีนเนี่ยถือเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาจีนได้สร้างประเทศในระยะเวลาไม่ถึงชั่วชีวิตคนจากประเทศยากจนสู่ประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น AI Machine Learning IoT Big Data OpenStack เนี่ยถือเป็นฟันเฟืองสำคัญครับในการที่ช่วยให้จีนเนี่ยพัฒนาทำให้คนของเขาเก่งขึ้นทำให้มีนวัตกรรมที่ดีขึ้นมีองค์กรที่ใหญ่โตเทียบเท่าระดับ Facebook Google ได้เนี่ยและทำให้ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจในด้านเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว OpenStack เนี่ยมีความสามารถสูงมากแต่ความยากของมันคือเราจะดึงความสามารถต่างๆเหล่านี้ออกมาใช้งานได้อย่างไรเราได้สร้างซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า NCP NCP ตัวนี้เป็นตัวที่ไปดึงความสามารถของ OpenStack ออกมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบจนทำให้เกิดเซอร์วิสต่างๆไม่ว่าจะเป็น VPN as a service Load Balancer as a service หรือ AI และ Machine Learning as a service โดยสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ทีมงานของเราเก่งขึ้นแล้วก็มีการคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน